ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวเทสซี่ฟู้ดนะคะเรามีเมนูของหวานมาฝากค่ะสำหรับนำไปฝากผู้ใหญ่ฝากเพื่อนที่คุณรักในวันปีใหม่ได้นะเมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้เพราะว่าตอนเช้านะคะเปิด YouTube ดูช่องของชาวต่างชาตินำเสนอเมนูเกี่ยวกับช็อกโกแลตแล้วก็มีคนดูถึง200,000วิวเขาโพสเมื่อวันที่1 ธันวานี่เองค่ะเอ๊ะเราสามารถทำได้คล้ายๆเขาหรือเปล่าลองทำเมนูนี้ดูนะคะแล้วอร่อยมากๆจึงนำมาฝากเพื่อนๆ นะคะถ้าทุกๆคนลองดูแล้วชอบทำตามได้เลยเมนูนี้ง่ายๆเพราะว่าเป็นออกแนวอินเตอร์นิดๆนะคะเป็นแนวฝรั่งแต่คนไทยก็ทำกันบ้างแล้วเรามีส่วนผสมตามนี้เลยค่ะเชิญดูได้เลยค่ะเมนูที่เราจะทำต้องใช้ช็อกโกแลตนะคะความเข้มข้นของช็อกโกแลต 70% หรืออันนี้ที่เราซื้อมาคือ 72% นี่คือ100กรัมนี่ก็100กรัมต่อมาที่เราต้องใช้นะคะอันนี้เป็นผงช็อกโกแลตค่ะต่อมาที่ต้องใช้แน่ๆเลยก็น่าจะเป็นอันนี้นะคะที่ขาดไม่ได้นี่เลยค่ะวีปปิ้งครีมค่ะอันนี้เป็นภาษาเยอรมันค่ะแต่ที่เราบอกให้คุณซื้อในเมืองไทยก็จะเป็น whipping cream ค่ะสิ่งที่ต้องใช้แน่นอนอันนี้ถ้าเป็นเมืองไทยแบะแซค่ะถ้าทุกคนไม่มีแบะแซก็ต้องไปซื้อนะคะลองดูนะคะถ้าพร้อมเข้าครัวไปด้วยกันค่ะที่เห็นนี่คือแบะแซนะคะเราใช้30กรัมค่ะส่วนสีขาวนี้เป็นวีปปิ้งครีมนะคะเราใช้55กรัมค่ะนำหม้อเติมน้ำแล้วตั้งไฟเราจะละลายส่วนผสมด้วยการใช้ไอน้ำถ้วยที่เห็นอยู่นี้จำเป็นต้องเป็นถ้วยที่ทนความร้อนนะคะคนส่วนผสมทั้งสองส่วนนี้ให้ละลายรอสักพักหนึ่งนะคะแล้วจึงใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะใส่ช็อกโกแลต68กรัมลงไปค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วคนค่ะอย่าลืมนะคะความเข้มข้นของช็อกโกแลต 70% ค่ะวีปปิ้งครีมไขมัน 35% ขึ้นไปก็ใช้ได้นะคะไขมันสูงครีมจะมีความอยู่ตัวสูงใส่ช็อกโกแลตลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วคนให้ช็อกโกแลตละลายช็อกโกแลตทาร์ฟโฟนี้เหมาะสำหรับเป็นของฝากของขวัญวันปีใหม่ง่ายๆรับรองว่าคนรับต้องถูกใจค่ะเราทำ 2-3 ครั้งแล้วแจกเพื่อนแจกญาติแล้วบอกว่าอร่อยมากๆส่วนผสมที่เรานำออกจากหม้อเมื่อกี้ก็คือ3อย่างที่เราใส่ลงไปลองดูนะคะจะหนืดๆแบบนี้ให้เป็นของขวัญหรือให้คนที่ทานเหล้าได้ให้ใส่เหล้าลำหรือไม่ก็เหล้าที่เป็นลิเคียวนะคะลิเคียวก็คือเหล้าที่มีความหวานหรือเรียกว่าเหล้าหวานนะคะเหล้าหวานจะมีน้ำตาลไม่ต่ำกว่า100กรัมต่อ1ลิตรเราใช้ยี่ห้อคอนโทรลก็ได้ใช้มาลิบูก็ได้ยี่ห้อ2ยี่ห้อนี้ก็นิยมพอสมควรนะคะถ้าเป็นลิเคียวค่ะดูนะคะใช้ลิเคียวหรือรำใส่ไปเพื่อเพิ่มความหอมของขนมประเภทนี้ได้ค่ะแรปแล้วพอเย็นก็จะเอาออกมาปั้นเป็นลูกกลมๆรับรองค่ะว่าอร่อยแน่ๆค่ะปูพลาสติกแรปบนจานแล้วโรยผงช็อกโกแลตบางๆนะคะลงไปบนนั้นค่ะเทช็อกโกแลตที่เราทำไว้แล้วลงไปเลยค่ะปาดช็อกโกแลตออกจากถ้วยให้หมดด้วยไม้พายทีนี้เราก็จะใช้ไม้พายนะคะสร้างฟอร์มของช็อกโกแลตเราจะง่ายๆก็เป็นสี่เหลี่ยมค่ะแบ่งทรงนะคะเ
ระหว่างตอนที่ปาดแต่งทรงนี้ก็จะใจเย็นนิดนึงนะคะให้เสมอกันประมาณอย่างนี้นะคะพร้อมที่เราจะเอาเข้าตู้เย็นผงช็อกโกแลตลงไปอีกนิดนึงประมาณอย่างนี้ค่ะทำการห่อค่ะโรยผงช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ห่อแบบนี้นำช็อกโกแลตนี้ไปเข้าตู้เย็นใช้เวลาให้ช็อกโกแลตเซตแข็งตัวประมาณสัก1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง20นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจาก1ชั่วโมง20นาทีแล้วช็อกโกแลตนี้จะเป็นยังไงค่ะผ่านมา1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ดูช็อกโกแลตกันแล้วนะคะ After 1.5 hour, we bring the chocolate truffle out of the fridge. Wow! นี่นะคะหลังจากแช่เย็นแล้วลักษณะก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีตัดแบ่งตัดตรงนี้1เลยละกันตัดง่ายๆ1 2แล้วก็3เราก็จะปั้นให้ดูนะคะเราทำเป็นกลมๆ ก็ได้เป็นเหลี่ยมก็ได้แต่ว่าเหลี่ยมจะง่ายกว่านะคะก็ปั้นลูกกลมๆแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะชอบเมนูนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่134แล้วถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Tasty Food และอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งค่ะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณทราบว่า Tasty Food มีคลิปใหม่แล้วทุกคนก็จะได้ดูคลิปของ Tasty Food ก่อนคนอื่นวันนี้ขอต้องลาไปก่อนนะคะ